จากเป็นสาวข้าราชการะนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนวิถีหน่อยะนะฮะไปเปิดบ้านเลี้ยงด้วงมะพร้าวส่งขายให้กับกลุ่มผู้บริโภคมแมลงภาคเหนือตอนล่างสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนครับนี่คือบ้านคลองช้างที่ตำบลวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกนะครับเขาเปิดเป็นฟาร์มด้วงมะพร้าวขนาดใหญ่นะฮะของคุณนัทสวรรค์ เพชรประเสริฐนะครับอายุ39ปีคุณนัทวัลเนี่ยนะฮะบอกกับผู้สึกขาวว่าสัก6ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการทำฟาร์มด้วงสาคูของภาคใต้แล้วก็ดัดแปลงเลี้ยงด้วงด้วยมะพร้าวเพราะว่าในพื้นที่ที่อำเภอวัดโบทนี้ะมะพร้าวเยอะใช่ไหมฮะมีมะพร้าวมีต้นตาลใช่แล้ว,ะะลวค่ะก็เลยดัดแปลงมาเอาด้วงมาเลี้ยงแล้วก็ให กินมะพร้าวแทนเลี้ยงด้วยมะพร้าวแทนเนี่ยนะฮะจนด้วงมีขนาดใหญ่แล้วก็รสชาติอร่อยเหมือนด้วงสาคคแหมคุณขาวอ้วนเหลือเกินนี่คุณดูให้กินให้กินมะพร้าวนี่มะพร้าวขูดอย่างดีนะเนี่ยนะใช่สะอาดสะอ้านนะคุณเขาบอกว่าแรกๆเนี่ยไม่มีใครกล้ารับประทานหรอกตลาดก็ไม่เป็นที่รู้จักแหมทั้งอ้วนทั้งอ้วนทั้งขาวขนาดนี้นะคุณคือเคยกินแต่หนอนดักแด้ใช่ ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวเล็กกว่าตัวอันนี้<อ>จะน,นิ<อ>ยมค<า><ย>ือคือคนเคยกินบ่อยะนะแต่ว่าอันนี้ด้วงสาคูเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นใช่ทีนี้เขาก็เลยเปิดร้านค่ะคุณขายมาแมลงทอดเป็นของตัวเองแล้วก็นำด้วงมะพร้าวเนี่ยไปทอดขายโพสต์ขายทางโลกโซเชียลด้วยนะทุกช่องทางการสื่อสารเลยแหล,ล,ละแล้วก็หาช่องทางการขายให้กับตามร้านมาแมลงทอดต่างๆจนกระทั่งมันฮิตติดต,ตลาดก็ว่าได้ประสบความสำเร็จ คนเน <UK> <aret> are ี่ยห it like <uki> ันมาสนใจด้วงมะพร้าวทอดกันเป็นจำนวนมากเพราะว่าพอลิ้มรสแล้วเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติอร่อยมันมีโปรตีนแคลเซียมสูงประโยชน์เยอะไงพอเอาไปทอดแล้วก็หน้าตาก็น่ารับประทานดีนะคุณอย่าไปดูตอนดิ้นๆสิใช่จะทานเนี่ยต้องทอดแล้วใส่ซอสซีอิ๊วเรียบร้อยใส่พริกไทยนะคุณตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้นะขายดบขายดีเลยนะจนต้องขยายสาขาร้านแมลงทอดเพิ่มแล้วก็ขายส่งทั้งในจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ต่างจังหวัดด้วงในฟ้า ยังไม่พอเลยนะคุณเพราะว่าฟาร์มของด้วงมะพร้าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้ยังไม่นิยมเลี้ยงกันทําให้ราคาด้วงฟังให้ดีนะคุณราคาตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ1 8 0่ง0ถึงสองาทอันนี้าราคาดิ้นดินอยู่นะเหมือนจะแพงกว่าหมูเลยนะด้วงที่แพงกว่าเกือบ2เท่าตัวนะฮะหนึออ่งรบถึงสองบาทต่อกิโลกรัมค่ะแล้วก็ถ้าเอาไปทอดแล้วเนี่ยราคาจะยิ่งสูงขึ้น อาจาะะจะขายเป็นขีดขีดละสาบาท40บาทก็แล้วแต่ถุง20มีมีนิดเดียวอ่าใช่ <c oughs> ก็ทําให้ด้วงมะพร้าวเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณนะัสวรณเนี่ยถึงวันละห6 0 0 0บาทเขาบอกว่าเดือนนึงเนี่ยรายได้รับนะอยู่ที่1-2ึ่งถึสองแสนบาทเลยนะคุณ